มูชาชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมคดไม้สักต้นสักเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุยืนยาวนับร้อยนับพันปีเป็นต้นไม้อาถรรพ์ที่บวกมอดแมลงกินไม้ต่างๆไม่กล้าเข้ามาทำอันตรายประหนึ่งว่ามีคุณวิเศษอยู่ในตัวเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคาแพงมักเจริญเติบโตได้ดีบริเวณตอนเหนือของประเทศไทยคดไม้สักทองถือว่าเป็นของดีตามธรรมชาติประเภทของทนสิทธิ์ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นบริเวณกลางลำต้นไม้สักจะมีลักษณะเป็นสีออกเหลืองทองๆบางครั้งก็มีสีดำคาดสีส้มบ้างมีความแวววาวสวยงามคดไม้สักหรือในชื่อสากลว่าไทเกอร์ไฮหรือหินตาเสือในสมัยก่อนนั้นนับว่าเป็นของหายากมากคนโบราณต่างรู้จักและนำมาใช้เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองตนเองและครอบครัวในหมู่นักรบโบราณมักจะมีคดไม้สักหรือหินตาเสือไว้ติดตัวยามออกรบออกศึกหรือไม่ก็จะฝังไว้ที่ฝักดาบเพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากคุณไสและสิ่งลี้ลับต่างๆคดไม้สักทองเชื่อกันว่าเป็นกายสิทธิ์อันล้ำเลิศผู้ใดมีไว้ในครอบครองถือว่าเป็นวาสนาอย่างยิ่งเป็นของที่หวงเห็นกันมากมีอนุภาพเด่นล้ำเป็นเลิศทางองค์การชาตรีเป็นมหาอุดกับอาวุธทุกชนิดแบบว่าแมลงวันไม่ได้กินเลือดเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วยังเป็นอำนาจราชศักดิ์มีสง่าราศีป้องกันภัยใดสารพัดเป็นโชคลาภเมตตามหานิยมและมีคุณพิเศษครบทุกด้านเลยทีเดียวครับผม